สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นวันที่4แล้วนะคะสำหรับการควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนักให้ได้ภายใน30วันเรามาดูกันนะคะ4วันผ่านไปน้ำหนักกี่กิโลปัจจุบันนี้ 89.8 กิโลนะคะค่าใช้จ่ายวันนี้ก็100บาทเรามาดูเมนูเช้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่5แล้วนะคะสำหรับการควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนักตอนนี้ลดไปแล้ว2กิโลค่ะเช้าถึงก็ต้องมาแวะเซเว่นกันก่อนแล้วค่ะเพราะว่าจะต้องรีบไปทำงานก็จะต้องกินไปด้วยขับรถไปด้วยนะคะวันนี้ก็เมนูเช้านะคะก็คือข้าวปั้นค่ะข้าวปั้นห่อสาหร่ายซึ่งทานง่ายนะคะขับรถไปด้วยทานไปด้วยนะคะควบคู่กับน้ำมะเขือเทศค่ะของดอยคำเป็นครั้งแรกที่ได้ทานค่ะคุณค่าทางอาหารสูงมากเลยนะคะแล้วก็มีปริมาณแคลอรี่ที่ต่ำมากมีแค่50แคลอรี่เองรสชาติก็มันเหมือนน้ำมะเขือเทศปั่นนั่นแหละค่ะแต่หอมนะคะแต่ว่ารสชาติแบบว่าทำให้ไม่อยากกินข้าวเลยค่ะดีค่ะอย่างนี้มีประโยชน์ด้วยแล้วทำให้รู้สึกว่าไม่อยากอาหารด้วยนะคะเดี๋ยวมาตามดูกันนะคะว่ามื้อเที่ยงทานอะไรแล้วก็มื้อเย็นทานอะไรกันนะคะเมนูมื้อเที่ยงวันนี้นะคะก็จะเป็นสลัดผักใส่ฟักทองแล้วก็ไก่ปรุงรสซีพีค่ะก็ตอนเช้าเราทานข้าวไปแล้วนะคะมื้อกลางวันเราก็เบาลงหน่อยค่ะกับน้ำสลัดแบบน้ำมันงานะคะรสชาติอร่อยทีเดียวค่ะสำหรับมื้อเย็นก็งดไม่ได้นะคะจะต้องทานผลแก้วมังกร1ผลถ้าหิวเราก็กินเจเล่บิวตี้ดริงก์กันค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมถูกอกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe มาทักทายกันบ้างนะคะ